ฝนมันตกถ้าฝุ่น PM 2.5 มันเยอะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราจะต้องไปเสียค่าฟิตเนสมันก็คงไม่คุ้มครับรุ่นนี้นะครับ Spinning รุ่น002ที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัมคุณผู้ชมครับถ้าวันนี้นะครับเราอยากจะออกกำลังกายแต่ถ้าฝนมันตกถ้าฝุ่น PM 2.5 มันเยอะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราจะต้องไปเสียค่าฟิตเนสมันก็คงไม่คุ้มครับแต่วันนี้ถ้าเรามีจักรยานออกกำลังกายจากไทซันสปอร์ตนะครับรุ่นนี้เป็นจักรยานออกกำลังกายสปินนิ่งรุ่น002ถ้าเรามีครอบครองไว้ที่บ้านมันน่าจะสะดวกสบายแล้วเราก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้ทุกเวลาแกะออกมาปุ๊บนี่เจอคู่มือเลยก็น่าจะประกอบได้แหละง่ายๆเดี๋ยวไปกันต่อดีกว่าเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูเลยดีกว่านะครับแกะมาแล้วนะครับเราก็ยกขึ้นมาแล้วก็สวมพลอยแบบนี้ปึ๊บใส่ข้างนึงเข้าไปนะครับโอเคข้างหน้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปข้างหลังต่อครับคราวนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับหลังจากนั้นก็ฮึบเห็นไหมเรียบร้อยครับเริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามันเป็นจักรยานออกกำลังกายแล้วคราวนี้เดี๋ยวมาดูปั้นเหยียบกันนะครับปั้นเหยียบเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์มาให้นะครับตรงนี้ก็จะมีตัว L นะครับก็ใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็น L เหมือนกันครับเห็นไหมครับตัว L ต่อไปครับจะมาถึงส่วนหน้านะครับของจักรยานออกกำลังกายนะครับก็จะมีตัวแป้นเหล็กตัวนี้นะครับไว้สำหรับที่จะรองรับตัวแฮนด์นะครับอ่ะประกอบเข้าไปก่อนประกอบเข้าไปเอาให้ตรงนี้มันแข็งแรงก่อนนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบแฮนด์กันอ่ะเสร็จเรียบร้อยครับ4ตัวตัวนี้ยึดนะฮะเราก็จะเห็นหน้าตาแล้วว่ามันจะเป็นแฮนด์นะครับมันยังไม่มีที่ติดตัวจอใช่ไหมอ่ะพอเราได้แฮนด์แล้วนะครับต่อไปเราก็จะติดตัวนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวที่จะบอกนะครับเวลาสปีดความเร็วดิสแทนระยะทางนะครับแคลอรี่หรือว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะครับถ้าไปดูด้านหลังเราก็จะมีตัวรูเสียบนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีสายมาแล้วแล้วก็สามารถเสียบเข้ากับ2รูนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตั้งตัวนี้กันก่อนนะครับที่บริเวณแฮนด์นั่นเองนะครับเขาก็จะมีตัวอุปกรณ์ตัวนี้เสริมเข้ามานะครับก็คือพลิกด้านหลังนะครับแล้วก็ใส่ไปแบบนี้ดันขึ้นไปโป๊ะเรียบร้อยแล้วก็ขายตัวนี้ออกนะครับขายออกมาเลยแล้วเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันปึ๊บนี่แล้วก็เรียบร้อยนี่นะครับไว้วางพวกโทรศัพท์มือถือนะครับก็สวมลงไปนะครับเอาให้ตามล็อกเห็นนะสายด้านหลังเขาจะมีตัวแจ็คแบบนี้มาให้นะครับเราก็แค่เสียบเข้าไปปึ๊บต่อไปครับส่วนเบาะส่วนสุดท้ายแล้วนะครับเหมือนเดิมเราก็ใส่เข้าไปบริเวณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เล็งรูนะฮะดูรูหลังจากนั้นก็ล็อกมันเข้าไปเพื่อให้เกิดความแน่นหนาก่อนอึ๊บเรียบร้อยมันจะพอดีเลยนะครับตัวนี้จะสามารถที่จะเลื่อนได้อันนี้ไว้สำหรับปรับเบาะไปข้างหน้าข้างหลังนะครับแล้วเราก็หมุนล็อกตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาเบาะเนี่ยมาใส่ตรงนี้นะครับฮึบทำท่านี่จะมีรูให้เรียบร้อยเลยแล้วก็สวมเข้าไปตรงนี้นะครับแบบนี้นะเล็งดีๆใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะล็อกมันตรงนี้นะครับรุ่นนี้นะครับ Spinning รุ่น002ที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง120กิโลกรัมนะครับแล้วก็โครงสร้างเหล็กของเขาเนี่ยเป็นโครงสร้างอย่างดีเลยทีเดียวนะครับรับประกันโครงสร้างถึง6เดือนด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถออกกำลังกายได้สบายๆปลอดภัยหายห่วงมั่นใจได้ว่าของเขาดีมีคุณภาพนะครับ
ส่วนแฮนด์นะครับตรงนี้มีตัววัดชีพจรด้วยมีหน้าจอนะครับที่จะบอกนะครับเวลานะครับสปีดความเร็วดิสแทนส์นะครับแคลอรี่นะครับหรือจะเป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับและการใช้งานก็ไม่ยากเพียงแค่กดปุ่มโหมดนี้นะครับบริเวณด้านหน้ายังมีที่วางโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าจะเป็นทับลงแท็บเล็ตสามารถวางได้แข็งแรงทนทานนะครับข้างล่างเขาจะมีตัวปรับนะครับความหนืดด้วยนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับสามารถที่จะเลือกนะครับแรงต้านต่างๆได้แล้วก็ยังเป็นปุ่มสำหรับการกดสต็อปให้หยุดเวลาที่คุณเกิดอะไรขึ้นมานะครับแป้นวางขานะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเขาจะมีร่องต่างๆนะครับเพื่อไม่ให้เท้ามันลื่นนะครับเพื่อให้เกิดการยึดติดอยู่บริเวณแป้นเท้าอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นยังไม่พอยังมีสายรัดให้ด้วยนะครับตัวนี้ดีมากๆสามารถปรับระดับได้นะครับตามเท้าของทุกๆท่านเลยถัดมาเบาะปรับความสูงได้ตามต้องการเลยนะครับจะสูงจะต่ำยังไปด้านหน้าหรือถอยหลังได้นะครับและเบาะก็มีความนิ่มนุ่มนะถัดมาถ้าดูนะฮะด้านหลังนะครับก็จะมีแป้นนะฮะที่เป็นจุกยางอยู่ด้านล่างนะครับ1 2นะฮะด้านหน้า3 4เพื่อป้องกันการลื่นไหลนั่นเองแล้วก็ด้านหน้านะครับยังมีตัวล้อด้วยที่เขาบอกว่ามีล้อเนี่ยเห็นไหมสามารถที่จะเอียงอย่างนี้นะครับแล้วก็เข็นได้เฮ้ยเบาอ่ะวางลงไปเดี๋ยวผมจะออกกำลังกายให้คุณผู้ชมได้ดูว่าท่าไหนบ้างจะได้ประโยชน์กับการบริหารร่างกายนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าขึ้นไปนี่ครับพื้นฐานก่อนดีกว่านะครับเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยนะครับการจับนะผมบอกนี้เลยว่าเราสามารถจับได้แบบนี้แบบที่หนึ่งแบบที่สองจับแบบนี้ตัวจะโน้มตัวลงมานิดนึงนะฮะตัวจะเอียงลงมาข้างหน้าแล้วการจับแบบนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะวัดการเต้นหัวใจได้ด้วยนะแบบที่3คือการจับแบบนี้กล้ามเนื้อทางแขนนิดนึงนะฮะโน้มตัวลงมาด้านหน้าหลังตรงนะครับมองไปด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ปั่นไปนะครับในขณะเดียวกันเราสามารถที่จะออกแบบท่าทางไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนะเราปรับแรงต้านเพิ่มมากขึ้นแล้วเราก็สามารถยืนจับบริเวณนี้นะแล้วก็ไปข้างหน้าอย่างนี้ครับนี่เหมือนเราแบบปั่นขึ้นเขาอะนะครับหลังตรงนะมองไปข้างหน้าเหมือนได้กับสุขภาพแล้วก็ร่างกายของคุณเองนะครับแล้วอย่าปั่นคนเดียวนะต้องชวนคนในบ้านมาเล่นด้วยเพราะว่าเครื่องนี้ซื้อไปเนี่ยเล่นได้ทั้งหมดเลยในครอบครัวถ้าสนใจคลิกได้เลยนะครับตัวนี้ดีมากๆนะครับไทซันสปอร์ตนะครับจักรยานออกกำลังกายสปินนิ่งรุ่น002รับรองซื้อไปไม่มีผิดหวังแน่นอนวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับไปครับ